ใครอยากไปดูเรื่องราวของสมาคมฟุตบอลนะครับล่าสุดครับเตรียมจัดงาน FA Thailand Award ครับเพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้กับคนในวงการฟุตบอลในวันที่24กรกฎาคมนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณครับในงาน FA Thailand Award 2023-24 นะครับเพื่อเชิดชูเกียรติยศให้แก่นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลครับที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยนะครับในประจำปีที่ผ่านมาจำนวน30รางวัลครับณหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครนะครับในวันที่24กรกฎาคมนี้ครับซึ่งงาน FA Thailand Award นะครับจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2561นะครับตลอดจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการจัดกันมาต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้ครับเป็นปีที่7ติดต่อกันซึ่งแต่ละรางวัลครับก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่อ้างอิงจากสถิติการแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งหมด30รางวัลนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากในงานเนี่ยจะมีการประกาศรางวัลแล้วนะครับทางด้านของสมาคมครับก็จะมีการชื่อจังหวัดครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่ณตอนนี้ครับมี3จังหวัดที่เสนอตัวเข้ามาประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดสงขลาก็จะได้รู้กันว่าจังหวัดไหนเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับในงาน FA Thailand Award ครั้งนี้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็อยากจะเห็นรายชื่อของทัพนักกีฬาหรือคนในวงการฟุตบอลนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะในงาน FA Award เพราะถือว่าเป็นคนที่สามารถทำผลงานได้ดีมากๆสร้างคุณงามความดีให้กับวงการกีฬาฟุตบอลของไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าสุดท้ายแล้ว Kings Cupในปี2024ชาติใดจะเป็นเจ้าภาพนะคะจะกลับไปที่เชียงใหม่เหมือนเดิมไหมหรือจะเป็นเชียงรายและสงขลาที่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคิงส์คัพเป็นครั้งแรกถูกต้องครับ